โอเคสวัสดีครับผมมายแมนเน็ตและนี่คือลาวา VS ดูเรียนอย่าลืมกระทืบไลค์และกดติดตามช่อง1 2 3สวัสดีครับผมมายแมนเน็ตนะครับและวันนี้เราจะเอาลาวา VS ดูเรียนนะครับที่คุณเห็นจากชื่อคลิปก็คือเราเคยทำลาวา VS แตงโมน้ำมันเดือดเลยแล้วก็มีแฟนขับคอมาเยอะมากว่ะเอาดูเรียนเอาดูเรียนเพราะฉะนั้นผมไปเสียดูเรียนลูกหนึ่งนะครับก็คือเอาง่ายสุดวันนี้เราจะละลายลาวาของเราในเครื่องนี้ผมคิดว่ารอบแรกเราเทใส่เปลือกดูว่าเปลือกดูเรียนมันอดทนมันสู้ลาวาได้หรือเปล่าแล้วถ้าว่ามันสู้ได้ก็เราค่อยๆผ่าแล้วก็เทลาวาข้างในดูว่าข้างในมันจะเป็นยังไงถ้าก็ว่าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องมายแมนเน็ตมา let's go โอเคนี่เราวางดูเรียนแล้วนี่คือพ่อของผมเขามาดู Idol Fight แล้วก็เขาอยู่ต่อประมาณ 5-6 วันหลายคนอาจจะเห็นพ่อถือป้ายในงานสิ่งแรกที่เราจะทำเราจะเทลาวาใส่เปลือกนายคิดว่ามันจะไหม้มันจะละลายมันจะลาวาจะกระเด็นออกคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมว่าเปลือกไหม้เปลือกไหม้ใช่โอเค Dad do you think the lava is gonna melt it gonna burn it or do you think it'll kind of just fly off No it's gonna go นะพอคิดว่ามันจะกระเด็นออกทุกที่และทุเรียนคงไม่โดนอะไรถ้าเราวางแบบนี้ it could get stuck here No it's gonna get on there and โอเคพอคิดว่าโดนแล้วก็กระเด็นออกผมคิดว่านะผมจะเอาทั้งสองผมคิดว่าเกินครึ่งหนึ่งมันจะกระเด็นออกแต่ว่าในรูในหลุมลาวามันจะติดและมันจะค่อยๆละลายเข้าไปโอเคแล้วทุกคนที่บ้านคิดว่าอะไรจะเกิดเขียนคอมเมนต์ข้างล่างและอย่าลืมกดติดตามช่องมายแมนเน็ตและช่องโค้ชนายโอเคมา let's go ก่อนเราเทนะ safety first ทุกคนต้องสีตะกร้องก็ใส่ด้วยนะเอมกับกอล์ฟเนี่ยก็ใส่อันนี้เพราะผมคือคนที่เทสำคัญมากเลยนะครับลาวานี้อันตรายมากแล้วสำหรับใครที่อาจจะยังไม่ได้ดูคลิปอื่นของลาวาลาวาที่เราใช้วันนี้ก็คืออลูมิเนียมที่เราล้อมแล้วในความร้อนประมาณ600ถึง700องศาซึ่งมันไม่ค่อยต่างจากลาวาจริงนะครับลาวาจริงมันจะละลายประมาณ800องศาฉะนั้นถึงแม้ว่าไม่ใช่ลาวาที่เป็นดินหรือก้อนลาวาแต่มันร้อนเท่าลาวาแล้วมันนับได้เป็นลาวานะพ่อกินเป็นไหมพ่อกินเป็นไหม Do you like it No เหมือนกันผมเคยให้พ่อกินแล้วพ่อจะอ้วก It's like onion โอ้เขากินอีกเขากินอีกคนนี้จริงๆเดี๋ยวทำคลิปแข่งนะแข่งอะไรครับเนทกับพ่อแข่งกินทุเรียนกันใครได้มากอ่ะ No okay can eat the most ใครชนะไงเงี้ยใครอยากดูไหมถ้าอยากดูคอมเมนต์มาอยากดูคอมเมนต์บอกมาแบบนั้นผมตายเลยนะพวกแตกโอเคมาเรามาเทอลูมิเนียมแล้วกันมาพร้อมละ1 2 3อู้โอเคเดี๋ยวเราต้องรีบโอ้โหมันล้อมเร็วมากครับโอเคพร้อมไหมครับนี่คือดูเรียนเปลือก VS ลาวาเอาช้าๆอู้โอ้ยเฮ้ยก็มันไม่ได้กระเด็นออกแต่มันไหม้อยู่นะก็มันไม่ได้เรามีอันนี้ใหญ่อันนี้ยังร้อนเลยโอ้อันนี้ยังร้อนแล้วอยู่นะแต่อันนี้โอ้นี่แข็งแล้วแต่มันยังร้อนโอ้มันไหม้เฮ้ยเดี๋ยวเราควรจะเทน้ำใส่ให้มันแข็งแล้วก็แกะออกเลยไหมได้นะมาเทน้ำทีละนิดทีละน้อยนะดีค่อยน้ำอยู่บนนั่นเดือดไปโอ้โหดูเฮ้ยน้ำมันเต้นครั้งปนมันไม่ได้ระเหยเพราะว่ามันมีชั้นหนึ่งระวังน้ำกับลาวาที่มันเป็นแก๊สมันทำให้มันขยับได้ดูเล่นกับน้ำได้เลยโหยโอเคก็เท่ดีนะนี่อุ้ยออกมาเป็นแผ่นเลยไม่โอ้โหเฮ้ยอันนี้ก็เท่นะมันมีรูและตรงนี้ก็คือตกลงว่ามันไหม้ใช่ไหมมันไหม้แค่นิดเดียวเองนะ
โน่แสดงว่าเปลือกทุเรียนโคตรแข็งแรงไปดูดูกินดูโอเคถ้าอย่างนั้นเราต้องผ่าข้างในแล้วก็เทลงตอนนี้เรามีปัญหา เราทุกคนคิดว่าเราควรจะตัดคนละอย่างเช่นตอนที่เราทำแตงโมเราก็ตัดข้างบนออกแล้วก็เทลงไปแต่ผมมองว่านี่ก็ดูเรียนอยากจะเห็นข้างในก็เลยผมมองว่าตัดทั้งหมดครึ่งหนึ่งเป็น2ชิ้นแล้วก็เทลาวาข้างบน ตัดเป็นเปล่าตัดเป็นเหรอไม่น่าจะเป็นเมื่อกี้แมมภรรยาของบอยแนะนำทำอะไรตัดตรงกลางระหว่างครูที่จะแบบดึงอันนี้ออกก็คือตัดเหมือนเป็นชิ้นเค้กเลยใช่ไหมสามเหลี่ยมปึ๊กแล้วก็ดึงออกแล้วเทเหมือนเวลาเขาขายอ่ะไม่แต่ลาวามันก็จะไม่เป็นภูนะคือภูคืออะไรภูคืออันนี้เม็ดมันอ่ะเม็ดมันอันนี้คือหนึ่งภูเขาเรียกมันชิ้นอ่ะเป็นชิ้นนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณตัดยกออกมาอย่างนั้นหรือว่าจะผ่ากลางแล้วเทลงกลางไปเทลงเนื้อทุเรียนไปเลยนั่นไม่รู้เพราะพ่อบอกว่าแค่ตัดรูไปเลยแล้วก็เทลงไป เออถ้างั้นก็เจาะรูตรงภูตรงนี้เลยก็ได้แล้วก็เทลงนี้ทำให้แม่ใส่นี้เอาลาวา vs เมียได้ไหมเออแค่นี้ก็ดำจะแย่แล้วออกแล้วมาเอาถุงมือมาเขาดูนะตัวเปลือกกับตัวเนื้อเรียงไม่ต้องเหมือนกันแล้วมันดีพี่ดอยได้กีดฝั่งนี้ออกไหมกีดนิดเอาไว้ไม่ได้กีดนั่นแหละจบไม่งั้นจบใช่ไหมเดี๋ยวเอาครึ่งหนึ่งก่อนฝั่งนี้นี่เออมาแล้วโอ้เปลือกโคตรหนาเลยโอ้ยน่ากินอ่ะใช่น่ากินหูหอมมากใช่หน้าเทลาวาใสอย่าเพิ่งนายอยู่เฉยก่อนอย่าเพิ่งไม่เราต้องเทลาวาใสอย่าเพิ่งกินหูยโคตรอร่อยเลยนะจริงพี่ว่าหยิบมาพี่ว่าเออแกะมาอย่าเพิ่งเราต้องเทลาวาใสตรงนี้แหละตรงนี้เลยเอาไปให้พ่อโอเคเนี่ยเทไม่เนี่ยไม่เนี่ยเออเทตรงนี้เลยเนาะอืมอุ้ยโอ้โหร้อนมากดูๆโอ้โอเค1 2 3อู้โอ้โหแต่มันไหม้เฮ้ยมันเห็นเลยข้างๆมันไหม้เลยผมนึกว่าลาวามันจะความร้อนมันจะค่อยๆกดลงไปเรื่อยๆแบบละลายลงแต่ไม่ใช่มันแค่นี้โอเคก็คืออันนี้ผมตกใจนะผมนึกว่ามันจะกลายเป็นก้อนใหญ่แล้วก็ค่อยๆละลายลงแต่นี่คือเหมือนว่าไม่มีอะไรมันเหมือนว่ามันมีมาแล้วเดี๋ยวทำไมเฮ้ยเหมือนว่าดูเรียนมันแค่ไหม้กินนี่คือมันบางมากเลยนะครับอันนี้ก็พับได้ดูพับได้เลยแสดงว่าเกือบทั้งหมดมันโอ้ยมันอยากดูไหมอยากดูเมื่อกี้เราพยายามเอาทรายมาทำแม่ผีเป็นลูกทรงเรียกว่าอะไรเป็นรูปอะไรสักอย่างพ่อทรายในจานแล้วเมื่อกี้จานแตกเลยดีใจเวอร์มากลับไปที่ดูเรียนอยากรู้ว่าลาวามันลงลึกไหมคิดว่าลึกไหมไม่น่าจะลึกนะอุ้ยดูก็มันลงนะแต่มันเหมือนว่ามันแค่ข้างบนดูๆแค่ข้างบนมันไหม้ก็ไม่ค่อยไม่เหมือนที่คิดนะแอบผิดหวังนิดๆหน่อยๆแค่นั้นจริงๆนะมันยังกินข้างในได้เลยผมมั่นใจฟังนี้คงดูเรียนทั้งหมดยังกินได้ปกติเลยนะครับ
โอเคสำหรับทดลองวิทยาศาสตร์วันนี้มีแค่นี้โทษทีนะครับเดี๋ยวรอบหน้าผมคิดว่าเราเทลาวาลงในสระว่ายน้ำน่าจะน่าสนใจนะน่าจะดีนะถ้าว่าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง My Manette แล้วเราจะเจอกันสวัสดีครับ